หลายเมืองแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างก็ผมว่าแต่ละที่ที่ไปอะไรเงี้ยแฟนๆเขาก็เต็มที่แล้วเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรเงี้ยผมว่าในแต่ละเมืองที่เราไปในแต่ที่ที่เราไปอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ของสถานที่ที่จัดหรือว่าแฟนๆที่มาอะไรเงี้ยก็จะมีความแตกต่างไปอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่ผมไปอะไรเงี้ยผมโชว์มันจะมีความเหมือนว่าคล้ายเดิมเกือบจะทั้งหมดมีเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันดีแล้วมันก็สนุกทุกครั้งแบบไม่เหมือนกันเลยครับไปด้วยใช่ก็เอาสวยงามเสมอไปเดบิวต์ที่ฮ่องกงมาฝากหนังไปขายก็ดีนะครับผมว่าไม่รู้ว่าแฟนๆเขาก็ได้ฟังมาก่อนแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อาจจะได้ดูเทรลเลอร์หนังมาก่อนด้วยแล้วก็มีให้ดูวันนั้นด้วยก็เลยเหมือนว่าคิดว่าเขาก็น่าจะอินแล้วก็ได้แอบถ่ายหนังไปด้วยเขาก็ฝึกร้องมาประมาณนึงแฟนไทยแอบอิจฉาเลยนะเดี๋ยววันนี้ร้องด้วยครับแต่ว่าทางนู้นเขาก็ร้องได้แล้ววันนี้ก็ร้องได้แล้วก็ร้องได้แล้วอย่างรอบล่าสุดครับรอบที่สองก็ได้คืออย่างรอบที่เป็นสเตเดียมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าคือทุกอย่างมันจะแบบenergy มันจะหนักครับมันจะหนักมันจะสนุกมันจะแบบโอ้โหเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าอย่างรอบแรกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ตัวเราก็แบบตื่นเต้นมากไม่เคยทําโชว์สเกลนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความตื่นเต้นมากพอมารอบที่2อะไรเงี้ยเป็นสเกลสเตเดียมเหมือนกันก็เราอาจจะมีความแบบประมาทน้อยลงแต่พอขึ้นไปจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็จะมีช่วงท้ายที่เติมมาเป็นเหมือนว่าแอดเพลงสุดท้ายเข้ามาเป็นอังกอร์อะไรเงี้ยแล้วเหมือนแฟนเค้าก็คิดว่าเอ๊ะเซตลิสต์ของวีคแล้วมันจะจบตรงนี้แล้วก็เติมขึ้นมาเหมือนช่วงเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่เหมือนว่าโอ้โหคนแบบสนุกที่สุดเอาที่สุดเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่รอบก็จะมีความแตกต่างกันแตกต่างครับแตกต่างอย่างรอบฮ่องกงล่าสุดก็จะมีเพลงสวยงามเสมอแล้วก็มีปรับนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับสลับเพลงนิดหน่อยแล้วก็ผมว่าที่ฮ่องกงเนี่ยแฟนๆเขาก็น่ารักอบอุ่นเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นสเกลที่ไม่ได้เป็นสเกลเซเดียมเป็นสเกลเหมือนว่าเล็กลงมาดาวไซส์ลงมาอะไรเงี้ยโอ้มันก็จะใกล้ชิดคนมากขึ้นได้เห็นหน้าคนมากขึ้นคาแรคเตอร์ของคนที่มาดูก็จะแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยที่เนี่ยสเกลของสเตเดียมอ่ะการโหคุณมีคนเดียวเป็นศิลปินคนเดียวอยู่บริเวณนี้แล้วโหคนเป็น 3-4 หมื่นคนต่อ1ครั้งเป็นไงบ้างก็จริงๆผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำอ่ะมันเหมือนเดิมเลยหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะทำโชว์คน100คนหรือว่าคนแบบหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการส่งพลังงานมากกว่าที่เหมือนว่าเราจะต้องดูแลคนทั้งหมดเนี้ยส่งพลังงานเอนเตอร์เทนคนทั้งหมดเนี้ยเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคนเยอะแล้วเราจะต้องใช้พลังงานเยอะแต่หมายถึงว่ายิ่งคนเยอะเรายิ่งได้รับพลังงานเยอะแล้วหมายถึงว่าเราก็ยิ่งสนุกแล้วเราก็ยิ่งเหมือนกับว่ามีแรงพิเศษกับตัวเองด้วยเลยแต่เต้นยับเลยครับแต่เรายืนหนึ่งคนเดียวเลยนะไม่มีแขกเยสไม่มีแขกรับเชิญไม่มีใครไปกับผมเลยผมไปคนเดียวเหนื่อยไม่มีการยิงถามจริงๆมันจะต้องทำงานคิวใหญ่แล้วคนเดียวผมคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเบรกเลยผมว่ามันก็อาจจะเป็นข้อโชคดีที่หมายถึงว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นโชว์ที่เคยแสดงที่เทมโปไทยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนว่ามันจะมีพาร์ทนึงที่มันอยู่ตัวอยู่แล้วกับอีกพาร์ทนึงที่เราทำเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าความเหนื่อยมันคือไอ้ความ non stop นี่แหละหมายถึงว่าพออยู่ที่นี่เรายังแบบมีสลับให้คนนี้ขึ้นมาสลับคนนั้นขึ้นมาแล้วเราก็เหมือนว่าไปพักได้สัก 2-3 นาทีอะไรเงี้ยแต่นี่เหมือนว่ามันไม่มีช่วงแบบ dead air ได้เลยเราก็ต้องรีบออกมาแล้วก็ต้องคุยต้องหลีดอะไรด้วยส่วนครั้งต่อไปครั้งต่อไปที่กี่เมืองที่จะต้องไปสำหรับเฟสนี้เหลือมาเก๊าครับมาเก๊าอันนี้สเกลไหนมาเก๊าคือคนจับตามองแล้วนะก็จริงๆก็ยังต้องบอกว่าเป็นโชว์โครงสร้างเดิมจนหมายว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่าอะไรเงี้ยสเกลไหนบ้างนี่สเกลไหนที่เป็นสเกลเป็นฮอลปิดครับเป็นฮอลปิดสเกลก็ประมาณ 10,000 ครับโอ้ก็ไม่น้อยก็พอได้10,000นี่คือสเกลนะคนมาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เวลาเห็นเขาร้องเพลงไทยได้พี่กินเป็นไงบ้างผมดีใจนะผมดีใจเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นอะไรเงี้ยผมจะคอยถอดเอียร์แล้วคอยเช็คเสียงคนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยเราดีใจที่เหมือนว่าเขาเป็นแฟนเพลงเราจริงๆเขาเป็นคนที่เหมือนว่าเสพงานของเราจริงๆอะไรเงี้ยเพราะเหมือนว่าเรารู้ว่าโอ้โหการที่แบบการที่เราจะสามารถจำเนื้อเพลงทั้งเพลงได้แล้วมันไม่ใช่ภาษาของเราเนี่ยมันเรื่องยากนะหรือว่าเรื่องยากถ้าเราไม่ได้ฟังมันจนมันแบบโอ้โหจำมันได้จริงๆอะไรเงี้ย
ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจน่าประทับใจมากกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพียงไทยไปแล้วนะโอ้ขอบคุณครับเราจริงๆเรามีความตั้งใจแรกไหมกับคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วเพลงไทยอะไรจริงๆลึกๆตอนไม่มีเลยครับไม่มีเลยจริงๆผมต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆมันคือแปลรักตอนนั้นน่ะก็คือมันก็ไม่มีจริงๆนะหมายถึงว่าไอ้ความเป็นการที่เราสอดแทรกวัฒนธรรมจีนอะไรเงี้ยมันเป็นวัฒนธรรมของภูเก็ตจริงๆอยู่แล้วในวันนั้นเลยนะครับที่เขาก็มีวัฒนธรรมนี้เป็นคนชาวคนภูเก็ตเชื้อสายจีนอยู่แล้วแล้วเหมือนกับมันก็เลยมีดีเทลอะไรพวกนี้ออกมาแต่หมายถึงว่ามันก็ดันพาเราไปไกลกว่าที่เราคิดมากแล้วจากนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยคุณกิ๊กรู้สึกยังไงกับตรงนี้บ้างบอกว่ามันไกลจริงๆเลยดีใจนะดีใจผมว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะแต่หมายถึงว่าในประเทศด้วยอะไรเงี้ยผมมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีภาพแบบนี้เราจะมีความคาดหวังในระดับนึงแต่หมายถึงว่าไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะกว้างแล้วมันจะพาเราไปไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่หมายถึงว่าเราก็ได้สร้างอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยได้สร้างคุณค่ากับงานจากประเทศไทยสร้างคุณค่าให้กับความรู้สึกของคนสร้างอะไรหลายอย่างเป็นแรงบันดาลใจเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเราเองก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็ดีใจแล้วก็เหมือนว่าเราก็มันเหมือนเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์สอนเนี่ยเห็นไหมมันมาเรื่อยๆเลยล่ะหลั่นมากคือจริงๆทางธรรมศาสตร์เขาก็มีติดต่อมาอะไรเงี้ยขออนุญาตเหมือนกับว่าเอารูปไปแบบสอนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมเราก็ดีใจนะเราก็ดีใจเพราะเหมือนจริงๆวันเมื่อวานก็จะไปแต่ว่าพอดีผมบินลงมาไม่ทันกลับมาจากฮ่องกงอะไรเงี้ยกลับไปดูไม่ทันมันเข้าแบบมันก็ปลื้มปลื้มใจนะครับหรือว่ามันเป็นเหมือนแบบเราเป็นตัวแทนของสถาบันซึ่งก็เป็นสถาบันที่เอาจริงก็ให้อะไรกับเราหลายๆอย่างในเชิงของการเป็นคนแล้วก็ในเชิงของการเป็นนักศึกษาคนนึงอะไรเงี้ยผมว่าหรือว่าการที่ผมได้จบธรรมศาสตร์มันก็ให้อะไรกับผมหลายอย่างทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของความรู้แล้วหมายถึงว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ในวันนึงที่เขาต้องการที่จะหาสัญลักษณ์หรือตัวแทนของมหาวิทยาลัยเขาก็ถึงนึกถึงเราเป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้ทำอะไรให้กับมหาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของมันเป็นแรงกดดันที่สุดอะไรนะมันเป็นแรงกดดันเขาไม่ได้กดดันขนาดนั้นผมว่าหมายถึงว่าเราก็ทำทุกอย่างตามแผนแล้วก็มุมมองแผนที่เราวางไว้แต่หมายถึงว่าผมว่ามันไม่ได้เป็นแรงกดดันผมว่ามันเป็นเหมือนกำลังใจที่ทำให้เราเดินทางไปสู่พวกไอความท้าทายเหล่านี้ที่เราตั้งใจจะไปมากกว่าว่าเราเห็นคุณค่าแล้วเรามีพลังเหล่านี้ที่จะคอยดันหลังให้เราแบบผ่านด่านแต่ละด่านที่เราแบบฝันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะแบบลองชาเลนจ์ตัวเองไหมว่าเผื่อมันจะได้สัก500ล้านอะไรอย่างเงี้ยภาพยนตร์เลยภาพยนตร์เผื่อมันจะเราจะได้แบบติดทำเนียบอะไรอย่างเงี้ยหรือผมว่าคนมาดูแล้วผมว่าหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเรื่องตัวเลขอ่ะผมไม่ได้คิดเลยนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วก็หมายถึงว่าเอาแต่ว่าผมว่ามันเป็นตัวแทนของความรู้สึกว่าคนรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยผมว่าหมายถึงว่าพอเราทำงานเรื่องนี้จบแล้วจริงๆหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างทางอะไรเงี้ยสิ่งที่เรารู้สึกแล้วเราสัมผัสได้จริงๆคือหมายถึงว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันให้คุณค่ากับตัวเราหมายถึงว่าตัวเราเองได้ลงไปทำงานตัวเราเองได้ดูมันแล้วด้วยได้อยู่กับประเด็นนี้อยู่กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าพอในวันที่เราทำงานเรื่องนี้ปุ๊บเราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ล้านหน้าอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้มาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาอาจจะได้กลับไปทบทวนหรือกลับไปคิดหรือว่าได้เห็นแง่มุมอะไรที่เราอาจจะเคยละเลยไปหรือว่าอาจจะเห็นอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่ใจมันมากพอแล้วหมายถึงว่าเราอาจจะมาเสียดายที่หลังเสียดายโอกาสอะไรบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากที่ผมจบงานเรื่องนี้ผมก็กลับไปทบทวนกับตัวเองหลายอย่างในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของมุมมองของคนในครอบครัวอะไรเงี้ยทำให้เราเข้าใจแต่ละบทบาทของสมาชิกครอบครัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าผมว่ามันคงจะสวยงามถ้าหมายถึงว่าทุกคนที่มาดูแล้วก็เหมือนกับว่าได้อะไรกลับไปแบบนี้แล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเรากลับไปดูแลคนใกล้ตัวเราอย่างดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะพี่อย่างเรื่องงานตอนนี้คือมีตัวต่างประเทศอย่างเดียวก็เดี๋ยวจะมีมาเก๊าอาทิตย์นี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงสงกรานต์ก็
ก็จะมีบ้างจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเลยครับคือที่บ้านเราที่บ้านเราจะมีให้ส่งการไม่ผ่านโชว์เหรอใช่โชว์ที่บ้านเราต้องรอติดตามนะแต่ว่าก็แล้วผมรักแฟนๆทุกที่นะแต่ว่าแฟนๆในที่นี่เราก็ไม่ละเลยครับเขาบอกแล้วนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่ามีอะไรคิดว่าไม่นานทำงานเนี่ยขนาดนี้มีเวลาดูแลตัวเองอะไรยังไงใช่นะฮะผมก็ทานอาหารเสริมบ้างอะไรแล้วก็ใช่ถูกครับแล้วก็ผมว่ามันจะเป็นช่วงมากกว่ามันจะมีช่วงที่มันแบบติดกันเลยหลายวันก็จะมีช่วงที่เหมือนว่าได้เบรกอย่างวันนี้ผมก็ตื่นไม่ได้เช้ามากอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายแล้วก็มาที่นี่อย่างจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็แบบลดน้ำหนักไหมอะไรอย่างนี้แต่เราก็เป็นห่วงว่าน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวลงมันจะมีปัญหากับสุขภาพไหมก็จริงๆก็ดีนะผมก็เป็นช่วงที่ผมได้ลดน้ำหนักเลยนะจริงช่วงก่อนถ่ายผมก็ค่อนข้างแบบได้ที่อยู่เหมือนกันเลยก็ผมว่าถ้าเรารู้ตัวเร็วอ่ะแล้วก็หมายถึงว่าเรามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาจัดการวางแผนอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเราก็เหมือนว่ามีนักโภชนาการคอยปรึกษาอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าก็มีพี่ๆรอบๆด้วยเลยครับพี่ๆที่บริษัทพี่ๆของกองภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็คอยดูเรื่องความปลอดภัยของเราใช่ก็สบายใจได้สบายใจได้ครับสบายใจได้แข็งแรงครับตอนนี้แข็งแรงอินเสิร์ตดีคะอินเสิร์ตเดียวไหมคะ